อ๋อไอ้เหี้ยไม่น่าได้เชี่ยตรงแบบดูแลพี่โจขาดใครขาดใครบ้างขาดโยชิกับซิตี้ไอซิตี้ไปไหนอะไม่รู้ตามได้ปะตามมึงมีตามใครได้บ้างวะตามไม่ได้เลยวะถ้าตามไม่ได้ก็ต้องขึ้นแก๊งหลังเที่ยงคืนนะโชว์บ้านให้ผมหน่อยโอ้ยเอาดีเดียก้อนเลยเหรอตระกูลใหญ่แล้วนี่อะไรนะครับอันนี้เดียก้อนเลยแล้วเนี่ยใช่ครับรับดีป่าววะเรียบร้อยครับได้ครับสล็อตสุดท้ายพี่โจเงินเขายังไม่ต้องให้ขอส่งใช่ไหมเงินอ่ะเออยังไอ้นันนรถมันโอนยังไงวะรถอ่ะโอนยังไงวะไม่แน่ใจยังไม่มีมั้งพี่เหมือนจะยังไม่มีนะพี่จ่อเดี๋ยวก็รอกันพี่แล้วกูมีถือ2คันเลยเหี้ยเออพี่รอก็ได้เขาเอามาอันนี้แล้วก็อายุอ่ะแบบว่าจริงๆไม่ค่อยได้สนใจอายุขนาดนั้นแต่ว่าแบบถ้าแบบว่าอยากให้แบบเข้ากันได้มากกว่าแบบว่าไม่อยากให้แบบทุกคนมีอีโก้อ่ะแบบว่าเหมือนเราก็เป็นแก๊งเดียวกันอ่ะมีอะไรเราก็คุยกันอ่ะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยสนิทกันเพราะว่ามันยังไม่มีวอเดี๋ยวถ้ามีวอน่าจะแบบได้รู้จักกันมากกว่านี้นั่นไงแล้วก็หลังรีไม่มีใครไม่อยู่ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้ามาขึ้นแก๊งแล้วก็ทำไอ้นี่ทำเหมืองหาวอ okay. อาจจะแบบทำแค่แบบชั่วโมงอาจจะลองทำชั่วโมงนึงก่อนว่าได้เยอะไหมมีใครเคยทำปะเหมืองมันได้เยอะปะเต็มตัว200อ่ะหินน่ะแล้วไปโพยผมว่าเก็บเป็นอย่างงี้ไหมพี่ยังไงคนละ100ไม่ถึงว่าอะไรคนละ100ไอมันมีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยมันไอไว้มึงลองโทรถามสภาดิมันแค่แท็กชื่อ Discord ป่าววะไม่ต้องมาครบ20คนป่าววะมึงลองถามดูดิได้ครับไปถ้าแท็กชื่อครบ Discord น่าจะขึ้นได้เลยกูโดนทำเสียงตึงใจอีกแล้วแป๊บนึงพี่เขาชื่ออะไรนะโยชิไม่อยู่ป่าวไม่อยู่พี่งั้นเดี๋ยวพี่มาไปถามสภาแป๊บทุกคนรอตรงนี้ก่อนไอ้ไว้กันนะไปรีโหลดได้ไหมพี่ได้ๆๆๆไปได้ครับมีใครขายข้าวมั้ยครับผมจะไอซิตี้อ่ะมันโทรมาแต่มันหายไปเลยอ่ะเกียร์เบอร์ไหมผมเนี่ยเบอร์มึงไม่มีเหรอไม่มีเบอร์มันหายหมดเลยพี่2 2 6 267เอ้ย267920ไม่มันโทรมาหรืออะไรวะหรือมันบั๊กวะมันบั๊กเหรอวะอ๋อครับอะไรจอครับเอ้าว่าไงป๊าไอ้เชี่ยนุ๊กมันจะวอล์กเกอร์มึงไปเคลียร์มันนะสภาพมันแก๊งมันยังไม่มีคนเลยป๊ามึงรู้ได้ไงว่าแก๊งมันมีคนก็มันยังไม่พูดเลยมันหนูไปเจอมันบอกอะไรเดี๋ยวรอคนเก่าๆกลับมาก่อนไม่รู้ชาติไหนคนเก่าๆจะมามันยังไม่มีคนเลยพี่นุ๊กมันยังอยู่ในชนชั้นประชาชนมึงเห็นนวิทย์มันเหรอมันบอกจะไม่มันบอกสกิดใครอะไรก็ได้ไม่สนนะอีกาผมบอกไม่เหรอไม่ดีเขาปากดีเพราะว่าเขาแบบรู้ว่าเป็นพวกเราไงลองให้เขาเจอของจริงปะล่ะลองแบบแก้เขาของจริงไปใส่เขาปะล่ะมึงหาดิมึงหาของจริงมาใส่ได้เออไอซิตี้มันจะบั๊กวะเหมือนมันจะเป็นคนอื่นโทรมาแต่มันขึ้นเป็นไอซิตี้วะไอซิตี้ CPU ร้อนดิมันบอกเหรอเออมันบอกในนิตยสารแนวไหนไอ้เหี้ยแต่ตอนนี้ต้องโทรตามพี่โยชิเนี่ยผมว่ายังไม่มาคือบอกให้โยชิเขาไปหาในดิสคงดิสคอร์ดอุ้ยแกงเลยอุ้ยสูตรสีม่วงด้วยผมไม่ม่วงนี่หว่าเออมีเรื่องสาบครับ
สภาครับครับว่าไงครับถ้าสมมติว่าขึ้นแก๊งนี่ถ้าสมมติผมมี20คนละผมต้องพามาสภา20คนเลยไหมหรือว่าแบบอันนี้เราขึ้นทะเบียนหรือยังครับเราส่งเอกสารยังยังครับคือถ้าส่งเอกสารนี่ต้องมาแค่คนเดียวก็ได้ครับก็คือส่งชื่อแก๊งตัวย่อแก๊ง4แก๊งแล้วก็ไฟล์ชุดเพื่อตรวจสอบก่อนครับแล้วถ้าชุดผ่านก็จะต้องรอนายกลงภายใน 1-2 ลีและหลังจากชุดลงก็ยังใส่ไม่ได้จะต้องมาขึ้นทะเบียนแก๊งก่อนครับก็คือรับเหรียญต่างๆครับแต่ไอ้ยืนยันลงทะเบียนอันรับเหรียญจะต้องมาให้ครบครับไอ้ตอนรับเหรียญนี่ต้องมา20ใช่มั้ยใส่ชุดมาด้วยนะครับครับผมแล้วตอนรับสวัสดิการต้องมาครบ20มั้ยครับใช่ครับต้องมาให้ครบทุกคนโอเคครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มขั้นตอนแรกก่อนเนี่ยสภาเตรียมข่าวเยอะนะพี่สภายืนทำเขายืนทำเหี้ยอะไรกันวะยืนไม่คิดจะทำอย่างอื่นเลยเหรอวะมึงดูดิยืนเยอะชิบหายแต่ไม่ทำอะไรเลยโทรก็ไม่ได้เหี้ยโทรถามก็ไม่ได้บอกให้มาสภางงเอ้ยขั้นตอนแรกต้องแท็กคนในแก๊งป่าวะที่เขาบอกอะลงทะเบียนแก๊งอะต้องแท็กช่วงเวลาเลยพี่เจอยืมแล้วไปมึงนั้นเดี๋ยวไปรีรอกันเฮ้ยอันนี้ตั้งชื่อDiscordเป็นชื่อ IC หมดปะเดี๋ยวพี่จะกรอกไอ้ลงทะเบียนแล้วมันกรอกได้เลย IC แล้วพี่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันกรอกเที่ยวคอยคันนะอีคันนี้แม่งน้ำมันจะหมดคันขาวอะน้องเดียเราดูเฮดคัลเลอร์ได้ปะว่าเฮดคัลเลอร์สีอะไรอ่ะของดูได้ดูให้พี่หน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ห้องไหนนะทุกคนverify member ป่าววะอันนี้เชฟไอ้สัตว์เดี๋ยวใครที่ไม่ได้ใครที่ไม่ได้ตั้งชื่อ DC ในเป็นชื่อ IC อ่ะตั้งให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะต้องไปทำหน้าสภาโอเคนะทุกคนตั้งให้พี่หน่อยนะตั้งแล้วพี่จะแท็กมันต้องแท็กอ่ะครับผมไม่ใช่รถกูนี่น้องเดียส่งให้พี่หน่อยนะเฮกโค้ดอ่ะน้องเดียหนูส่งไปในเบอร์พี่โอเคพี่โอเคหนูโหลโจ๊กอะไอชาถ้าสมมติว่าตรงนั้นเขาแบบว่าเปลี่ยนชื่อ Discord อะไรเป็นชื่อไอทีเสร็จแล้วว่าบอกแยกย้ายได้เลยนะแล้วก็เจอกันหลังได้โอเคโอเคให้แล้วคนดูใจเย็นให้เขาเปลี่ยนชื่อ Discord ก่อนสภา
ชื่ออายุเวลาเล่นหน่อยครับหลังลีมากอกแล้วครับมากอกแล้วครับไม่เงินเดือนมันเข้าไปแล้วแป๊บนึงนะครับสภาที่รับเรื่องทักหาเขาใช่ไหมครับใช่ครับใช่อันนี้ชื่อแกงอะไรเรื่องเหรียญแชมเบอร์ชิพนะครับของสภาก็คือจะเป็นการเหมือนสอบเลยอ่ะแป๊บนึงนะหนูขอ ไม่ขอเรียกเขาพูดก่อนโอเคโอเคมาเดี๋ยวหนูพูดแทนให้โอเคครับอันนี้เป็นลีดเดอร์เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่เป็น2คนเลยครับโอเคเดี๋ยวลีดเดอร์มีได้ทั้งหมด5คนนะครับเหี้ยเปิดสภาเดี๋ยวเรื่องของการขึ้นทะเบียนแก๊งอะครับมันจะแบ่งเป็น2สเตจสเตจที่1คือสเตจวันส่งเอกสารสเตจที่2คือการขึ้นทะเบียนแก๊งอะครับจะต้องมาติดต่อส่งเอกสารให้กับทางสภาก่อนก็คือเอาเฉพาะลีดเดอร์มาส่งเอกสารซึ่งทางสภาครับจะตรวจสอบเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆที่แก๊งจะต้องลงทีเนี้ยพอผ่านไปรีนึงแล้วครับชุดลงแล้วอะไรลงแล้วครับสภาจะแจ้งหรือว่าตัวทางแก๊งอะครับสามารถเช็คในร้านแต่งตัวได้เลยครับว่าสูตรของตัวเองลงหรือยังถ้าสูตรลงเสร็จเรียบร้อยแล้วอะครับให้พาสมาชิกมาครบจำนวนรายชื่อที่แจ้งไว้แล้วก็มาทำขึ้นทะเบียนกับทางสภาโดยตัวของแก๊งอะครับจะได้รับอยู่3อย่างก็คือลงสูตรปี1อย่างแล้วก็บัตรแก๊ง1ใบแต่ละคนแล้วก็ตัวของชิปสภาครับ1ชิปแต่ละคนเหมือนกันกูไม่ได้ฟังว่ะไอชิปทั้งหมดเนี่ยครับมันจะได้เตรียมสล็อตก็คือ20ชิปชิปจะเป็นการกู้ยืมจากทางสภาก่อนอะครับแล้วเดี๋ยวจะมีระยะเวลา30วันตั้งแต่ขึ้นทะเบียนทางแก๊งจะต้องนำเงินมาจ่าย2ล้านเพื่อที่จะซื้อชิปจากทางสภาชิปอะครับมีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของเป็นมูลค่าทดแทนเงินสกุลมิตรดอลลาร์ครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยครับตัวของแก๊งอะจะต้องพกบัตรแก๊งแล้วก็ตัวชิปไว้ติดตัวตลอดเวลาชิปเนี่ยครับสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการวางสินเดิมพันในอนาคตได้หรือว่าเรื่องของอาจจะมีในเรื่องของลดค่าซื้อผลิตภัณฑ์จากทางสภาหรือเรื่องไหนในเรื่องของการขึ้นอาวุธอะไรต่างๆที่อาจจะมีออปชั่นเสริมในเรื่องของการใช้ชิปเนี่ยในการตีได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าในเรื่องของชิปเนี่ยจะต้องรออัปเดตในอนาคตก่อนโอ้ยยาวเลยว่ะชิปเนี่ยครับทางแก๊งเนี่ยจะซื้อจากสภาได้จากการที่ขึ้นแก๊งกูมีชื่อชื่ออะไรบ้างวะก็คือ20ชิปเพียงแต่ว่าการรับชิปจากช่องทางเหนือครับจะได้รับจากการชนะสตอรี่หรือว่าในกิจกรรมจากทางสภาหรืออื่นๆที่จะอาจจะอัปเดตเข้ามาในอนาคตแล้วก็ตัวของชิปครับสามารถซื้อขายได้ระหว่างแก๊งกับแก๊งกับครอบครัวได้ตามปกติเพียงแต่ว่าตัวของชิปครับแต่ละบุคคลที่อยู่ในรายชื่อแก๊งครับจะต้องถือไว้อย่างคนละ1แล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการนะครับเราจะได้สวัสดิการขึ้นแก๊งครบ20คนดังนั้นตอนที่มาขึ้นทะเบียนนะครับรีถัดไปเนี่ยเราจะต้องมาให้ครบ20คนแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าส่งชุดตอนเนี้ยจะทันหรือเปล่านะทันมั้งครับแป๊บนึงครับผมกรอกรายชื่ออยู่โอเคครับฟังมันหมดแล้วครับฟังอยู่ใช่ครับสรุปแล้วก็คือทางแก๊งจะติดหนี้สภาก็คือ2ล้านมีระยะเวลาจ่าย30วันจะมีสภาแบบเหมือนแบบสภาบ้านอะไรอย่างงี้ป่ะครับแบบสภาประจําแก๊งอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตจะมีใช่ครับใช่แจ้งก็อยู่ถึงป่ะวะดีเกรสป่ะหัวม่วงคนนั้นได้มั้ยคนไหนครับคนที่เขาปักเลอะๆหรอได้แล้วคนหัวม่วงคนนั้นครับรีเควสมาแก๊งผมแล้วอ๋อเขาค่อนข้างที่จะเจ้าชู้หน่อยนะสภาคนเนี้ยผมไม่ต้นครับผมไม่ต้นคุณได้ยินนะคะคุณอิงเพื่อความสบายใจครับผมมึงตอบคนผมบ้างนะครับใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ต้องถามตัวเขาครับว่าเขาจะเข้าเป็นสภาบ้านหรือเปล่าเป็นไหมครับเป็นสภาบ้านอันเดอร์ไนทีนไหมครับแล้วถ้ามาครับอะไรคือสภาบ้านคะอันนี้ผมชวนไว้ก่อนครับ
ั่นคือสภาพบ้านค่ะไม่บอกครับนั่นนะครับพี่โจรายชื่อตรงไปให้แล้วนะรายชื่อทุกคนในแก๊งอ่ะเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่สภาจะส่งเครื่องแต่งกายให้กับทางเดฟลงเพราะว่าเดฟเขาจะมาว่าจะให้ส่งก่อน1ชั่วโมงก่อนลีแล้วก็ในเรื่องของเพิ่มมดได้ครับมดได้ XXM มดมาแล้วด้วยนั่นแหละครับมันก็ต้องไม่ผ่านนะครับแต่ว่าสอบได้เรื่อยๆครับแค่อ่านคลิปมาโอ้พี่คิงด้วยF3 ปิดอีโมดเหรอครับอย่าบอกนะไม่อยู่อ่ะหรอครับพี่คิงดิดพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อลิดเอชื่อคิงเลยอ่ะแล้วก็แอดตามนั้นเลยอ่ะหาไม่เจอว่ะพี่เห็นแต่คิงโกสธรรมดาอันนั้นหรอเดี๋ยวพี่จุดนะครับนะพี่จุดท้องจุดทนายห้องพอยรูมอ่ะห้องพอยรูมอ่ะจุดไปแล้วจุดไปแล้วไม่หาไม่เจอวะถ้าไม่หาไม่เจอวะทุกคนเจอไหมโจเจอไหมใช่เพราะว่าอย่างเวลาหนูอธิบายให้แก๊งกับพี่ธอมอธิบายให้แก๊งงานนะครับได้ละพี่ได้ละขอบคุณครับด้วยบางส่วนโอเคครับเจอกันพี่โจเออให้น้องมันจุดไว้ให้แล้วพี่โจลองไปดู มันชื่ออะไรในห้องจุดอะชอนอดัมสันชอนอดัมสันพี่โจลองไปดูชอนไม่มีนะบอกมันจุด3ตัวได้ปะจุดกูหาไม่เจอไหนวะได้เดี๋ยวบอกมาอีกทีนึงไหนวะไอ้สัตว์ชอนดำสันดีวายโฮมี่โอ้ยเหนื่อยหมดไฟไหนวะทุกคนชอนดำสันไหนชอนวะเสร็จหรือยังครับเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับขาดแท็กนิดขอคนนึงไม่ได้ครับชุดส่งชุดมาก่อนได้ไหมครับเพราะว่าสภาจะได้ส่งให้กับทางทักดิดมาได้ไหมส่งในห้องนั้นเลยครับส่งไปเลยเหรอครับงั้นผมส่งแล้วผมค่อยแท็กอีกคนนึงทีหลังได้ไหมส่งแค่ไฟล์มาก่อนครับแล้วก็ระบุว่าจากแก๊งอะไรแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของรายชื่อถ้าสมมติได้
ลิดแล้วได้อะไรแล้วก็ค่อยส่งต่อผมนั่งทำตั้งนานกรอบกรอบไว้ได้ปะวะจะหายปะวะรอบครอบรอบครอบทำอะไรรอบครอบส่งลงไว้โอเคครับเป็นอะไรวะทุกคนผู้หญิงเหมือนจะแท็กจะแอดเท็กเจอร์ลงในโมเดลไม่ได้นะโมเดลน่าจะเป็นมันมีอะไรครับเมื่อกี้มันเป็นอะไรครับหมายถึงว่าเสื้อผู้หญิงมันต้องเปลี่ยนไฟล์เหรอครับหรือว่าไงโมเดลน่าจะเป็นโมเดลผิดหรือเปล่าครับที่ส่งมาแป๊บนึงครับว่ามันแอดเท็กเจอร์ไปแล้วแต่ว่าเท็กเจอร์ไม่ขึ้นที่โมเดลฮัลโหลพี่สภามันเป็นอะไรนะครับสูตรผู้หญิงมันเป็นอะไรนะครับพูดได้ไหมผมจะบอกน้องเขาสูตรผู้หญิงก็คือ add texture ลงโมเดลแล้วแต่ว่าตัวโมเดลอ่ะไม่ขึ้น texture ครับหนู add texture ลงโมเดลหรอแต่ว่าโมเดลมันไม่ขึ้น texture สภาเขาว่างเงี้ยใช่ไม่พี่ไอโมเดลมันไม่ขึ้นอยู่แล้วบางตัวน้องเขาบอกว่าโมเดลมันไม่ขึ้นอยู่แล้วบางตัวถ้าเปิดใน open iv เขาว่างเงี้ยครับมันเป็นโมเดลมอดหรือเปล่าครับมันเป็นโมเดลมอดหรือเปล่าหนูอันเป็นเหมือนสูตรปกติอะพี่แค่ว่าเอวมันเล็กกว่ามันเป็นสูตรปกติแต่ว่าเอวมันเล็กเฉยๆครับน่าจะเหมือนตัวที่ทวาร์ใส่อยู่เอวเล็กน่าจะเป็นคนละตัวนะครับต้องเป็นตัวไหนให้หนูส่งรูปให้ไหมน่าจะเป็นคนละตัวกับที่ทวาร์ใส่เพราะถ้าเอวเล็กน่าจะเป็นสูตรอีกสูตรนึงเขาหนูใช่ตัวเดียวกันกับที่ทวาร์ใส่ป่ะหรือไม่ใช่ของสภาเป็นไงอะเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูได้นี่นะคนไอ้ตรงนี้ชื่ออะไรนะแจ๊บพี่แจ๊บแจ๊บอ๋อเออแจ๊บที่แจ๊บที่นี่กับเราอ่ะโทรเลยครับขอเสียงหล่อๆทีนึงครับเออสภาโทรไปคุยกับเขาไหมครับเพราะว่าผมไม่ทำผมไม่รู้เรื่องสวัสดีครับอันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองส่งให้ร้านก่อนถ้าสมมติร้านเขาลงได้ก็คือลงติดครับถ้าร้านเขาลงไม่ติดอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้วงั้นเอาแบบปกติไหมจะได้ทันไหมหรือว่าแก้ไม่ทันละอันนี้อาจจะถ้าสมมติว่าเราจะขึ้นทะเบียนหลังนี้นี่เลยอาจจะต้องส่งตอนนี้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้สุดอีกทีหลังเอ้าเราต้องนั่งแท็กใหม่หมดเลย